ติงข่าววันนี้สวัสดีครับวันนี้จะมาเรื่องคำถามโลกแตกคำถามคาใจนายทหารผู้น้อยและประชาชนทั่วไปนะครับข้าวทหารที่เราเห็นผ่านโซเชียลมีเดียล่าสุดเนี่ยมันคือข้าวคลุกกระดูกไก่ไข่พะโล้ก็ไม่มีเรื่องนี้พี่ติ๋งก็เขาชี้แจงไงว่ามือหนักตอนหัวแถวไปหน่อยท้ายแถวเลยเหลือแต่กระดูกใช่ก็กองทัพบกก็ชี้แจงแล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่สุรกรรมของกรมประชาธิการทหารบกที่เป็นฝ่ายทำอาหารเนี่ยเขาต้องทำอาหารเยอะแล้วเขาคำนวณผิดพลาดมันทำให้ตอนท้ายก็เลยเหลือแต่กระดูกไก่กับข้าวน้ำพะโล้นั่นเองแล้ววิธีอย่างนี้จะแก้ไขได้ยังไงพี่ติ๋งเดี๋ยวคราวหน้าก็เจอกระดูกไก่ท้ายแถวอีกผมไม่ทราบว่าเขาจะแก้ยังไงนะครับคุณต้องไปดูงบประมาณสิครับว่าเขาจัดงบประมาณให้เท่าไหร่ขอโทษนะครับพวกพลทหารเนี่ยนะครับจะโดนหักเบี้ยเลี้ยงของตัวเองนะครับวันละ65บาทสำหรับทุกมื้อนะครับตกประมาณมื้อละ17บาทเท่านั้นเองนะครับที่เขาจะได้กินอาหารแล้วก็กองทัพบกเนี่ยบอกตลอดเวลาว่าอาหารต้องครบ5หมู่ต้องมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่แล้วก็มีไขมันขอโทษนะครับแต่เมื่อดูในจานที่เป็นภาพนะครับแคลเซียมล้วนๆครับแคลเซียมล้วนๆกระดูกทั้งนั้นเลยพูดตรงไปตรงมานะครับแมวบ้านผมยังกินดีกว่าทหารเกณฑ์อีกครับหรือว่าเบี้ยเลี้ยงมันน้อยเกินไปเบี้ยเลี้ยงไม่น้อยนะ65บาทเนี่ยถ้าคุณลองคิดดีๆนะในประเทศไทยเนี่ยมีร้านอาหารของคนที่ตั้งตนเป็นนักบุญเนี่ยอย่างน้อย 3-4 รายที่ผมเห็นนะครับเช่นโกนวยขายข้าวมันไก่ที่บางรักขายจานละ10บาทกินเลยให้อิ่มเลย10บาทแถมมีคาราโอเกะให้ร้องด้วยนะครับและข้าวมันไก่นี่อร่อยด้วยมีน้ำซุปตักไม่อั้นด้วยนะครับอีกที่นึงนะครับพี่เจิดที่นครปฐมหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรที่นครปฐมนะครับก็ทำบุฟเฟ่อิ่มจัง10บาทมีกับข้าว3อย่างนะครับมีขนมด้วยฟักทองบวชด้วยมีผลไม้ตบท้ายด้วยอิ่มละ10บาทเขาก็ทำครับที่ผมพูดเมื่อกี้ครับพี่เล็กเตาฟืนอยู่ที่ราชบุรีครับขายอาหารตามสั่งข้าวผัดกะเพราข้าวผัดผัดไทยนะฮะข้าวผัดน้ำพริกเผาจานละ9บาทครับขอโทษนะครับงบไปถึง17บาทผมถึงบอกว่ากรมประชาธิการอาหารบกครับต้องไปดูงานกับชาวบ้าน3คนนี้ครับและให้ทหารจะได้มีกินมากกว่าแคลเซียม อยู่นั่งอ่านข่าวเนี่ยนะพี่ติ๋งประเทศไทยทำไมชอบมีเรื่องข้าวกลางวันทหารข้าวกลางวันเด็กประถมเด็กอนุบาลโอ้หนักมากเลยครับกระทรวงศึกษาธิการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสรรเงินให้กับกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนนะครับเด็กเนี่ยได้อาหารกลางวันหัวละ20บาทเนี่ยมาอย่างน้อย7ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์มาจนเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทุกวันนี้ปีล่าสุดงบประมาณปี64ก็ยังให้อาหารกลางวันเด็กหัวละ20บาทคุณเห็นไหมครับบางโรงเรียนนะครับขนมจีนกับน้ำปลาครับบางโรงเรียนครับไก่ต้มฟักแต่ไม่มีไก่ครับฟักชิ้นเบลเลอร์เลยครับทำไมเขามีโครงการอิ่มจังได้เลยครับแต่ว่าทำไมบ้านเรานายทหารกับผอ.อิ่มอยู่คนเดียวนะครับทำไมเด็กๆกับทหารไม่ได้อิ่มด้วยเลยนอกเหนือจากอาหารทหารแพงแต่เขาบอกว่ามันมีอีกเงินส่วนนึงนะที่แพงกว่าล่าสุดใช่ไหมครับเข้าไปงบประมาณเรื่องงบพวกงบของกรมประชาธิการทหารบกเหมือนกันนั่นคือพวกต้องจัดชุดทหารชุดลำลองกางเกงลำลองพวกเสื้อคอวีเงี้ยนะครับซื้อตัวหนึ่งเป็นร้อยใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าซื้อในช้อปปี้จริงๆตัวไม่กี่บาทครับเสื้อคอวีใช้งบ27ล้านนะครับทหารซื้อตัวละ161บาทแต่ในออนไลน์ขายแค่ตัวละ80นะครับกางเกงนะครับงบ27ล้านทหารซื้อตัวละ366ในออนไลน์ขาย246บาทกางเกงในมีงบ8ล้านกว่านะครับซื้อตัวละ61บาทแต่ในออนไลน์ขายแค่54เพราะนั้นเห็นไหมครับถ้าซื้อในออนไลน์เนี่ยมันถูกกว่าชัดๆอย่างน้อย3เท่างบประมาณเหล่านี้นะครับใช้ประมาณ150ล้านเนี่ยถ้าซื้อเยอะๆขนาดเป็นล้านๆชิ้นเป็นล้านชิ้นเนี่ยนะครับที่แจกเป็นแสนๆชิ้นนะครับมันจะได้ลดอีก 30% เพราะนั้นจะเซฟงบได้ประมาณ90กว่าล้านแล้วเอา90กว่าล้านนี่แหละครับไปเติมน่องไก่ให้อาหารสักชิ้นนึงไปเติมไข่พะโล้สักลูกนึงอย่างน้อยมันนับจำนวนได้ง่ายครับตัวเลขมันนับง่ายครับทหารพลทหาร1คนไก่น่องไก่1ชิ้นไข่ไก่1ลูกเอาไปเติมงบทหารให้เขาอิ่มและอิ่มเหมือนกันหมดทุกคนทุกคนครับอย่าอิ่มคนเดียวเลยครับ